การปรากฏตัวของ AI หลายตัวในรอบปีที่ผ่านมาเช่น ChatGPT Midjourney ได้เข้ามาเขย่าทุกวงการ KDP ก็ถูกเขย่าด้วย AI เช่นกันเพราะว่า ChatGPT และ Midjourney ได้ทำให้เกิดวิธีผลิตหนังสือที่รวดเร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นบางคนอ้างว่าการทำหนังสือด้วย ChatGPT และ Midjourney 1เล่มสามารถทำเงินได้1ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับในคลิปนี้เราก็จะมาค้นหาความจริงกันว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ครับก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับ AI บางตัวซะก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นกับการใช้ AI ในการทำหนังสือมาก่อนเลยภาพนี้ทำด้วย AI ใช้เวลา1นาทีหนังสือ Coloring Book ทั้งเล่มใช้เวลาครึ่งชั่วโมงการมาของ AI เช่น Midjourney หรือ AI ตัวอื่นได้ทำให้การทำภาพเพื่อประกอบในหนังสือ Coloring Book ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากในขณะที่คู่แข่งของเราผลิตหนังสือออกมาอย่างรวดเร็ววันละ5เล่ม10เล่มเรายังใช้เวลา2อาทิตย์3อาทิตย์เพื่อทำหนังสือแนวเดียวกันเราก็จะตามเขาไม่ทันครับในคลิปนี้เราก็จะมาศึกษากันเรื่องการใช้ AI เป็นอุปกรณ์ในการผลิตหนังสือเพื่อไปวางขายที่ KDPนะครับจะดูตัวอย่างกันแบบย่อๆ AI มันสามารถสร้างภาพได้ทุกแบบทุกประเภทภาพที่เหมือนมนุษย์ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยาทุกอย่างเราจะสายมันวาดเป็นรูปการ์ตูนก็ได้เป็นรูปเหมือนคนจริงก็ได้ไม่ได้มีตัวเดียวครับตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ Midjourney นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปใช้ Midjourney ได้เราต้องมี Discord ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเสียก่อนครับ Discord นี่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลตัวหนึ่งแต่เป็นโซเชียลของพวกศิลปินครับเขาก็มีกลุ่มย่อยๆแลกเปลี่ยนความรู้แลกข้อมูลเรื่องงานศิลปะกันขั้นแรกก็ต้องดาวน์โหลดแอปของ Discord มา install ในเครื่องของเราก่อนครับมันจะมีคำว่าดาวน์โหลด for Windows นะครับใครใช้ Mac ก็ดาวน์โหลด for Mac แล้วก็ install Discord มันก็จะใช้เวลาสักนิดครับการ install ก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีปฏิบัติตามขั้นตอนของเขาครับพออินสตอลเสร็จมันก็จะบอกให้เราลงทะเบียนก็คือกรอกข้อมูลตั้ง username ใส่ password ใส่อีเมลแล้วเขาก็จะให้ยืนยันว่าเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็ให้ไป verify อีเมลเรายังไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มไหนเลยเราจะเพิ่มเพื่อนเข้าไปยังไงครับวิธีเราต้องทำก็คือกลับไปที่อีเมลของเรานะครับไปดูที่อีเมลที่เขียนว่า welcome แล้วก็คลิกที่คำว่า explore servers หรือเราจะเข้าไปที่หน้า discord/server โดยตรงก็ได้ครับหรือคลิกที่เมนู Discover ก็ได้นะครับแล้วก็คีย์คำว่า Midjourney ลงไปในช่อง Search นะครับแล้วก็คลิก Enter หรือคลิกที่รูปแว่นขยายก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นรายการกลุ่มต่างๆที่มีคำว่า Midjourney อยู่ในกลุ่มครับก็ให้เลือกอันแรกสุดครับที่เป็นลายหลากสีอันนั้นก็คือ Midjourney ตัวจริงก็ให้คลิกที่อันแรกครับ Midjourney อันแรกสุดหมายความว่าเราต้องการเข้าไปจอยกับกลุ่มนี้ซึ่งการเข้าไปร่วมนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเขาจะให้เราเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเราก็คลิกที่คำว่า Joy Server คลิกที่คำว่า Accept Inviteแล้วเขาก็ให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นมนุษย์จริงๆครับส่วนมากจะขึ้นเป็นรูปลูกฟุตบอลให้เลือกช่องที่มีรูปฟุตบอลคลิกได้ครบแล้วก็ verify เมื่อเข้าไปใน Discord ได้แล้วครับให้มองหารูปเรือใบที่มุมด้านซ้ายนะครับอันนั้นคือสัญลักษณ์ของ Midjourney เมื่อคลิกที่รูปเรือใบแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราทราบว่าเราต้องทำอะไรบ้างเป็นข้อแนะนำที่ควรจะอ่านนะครับตรง Inbox นี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เขาส่งมาทาง Message ให้เรานะครับคลิกเข้าไปดูใน Inbox ก็ได้บางครั้งเราหาข้อมูลบางอย่างไม่เจอ
หาภาพที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่เจอครับมันไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่ามีคนใช้งานเยอะแล้วรูปของเราถูกดันไปอยู่จุดไหนของเพจก็ไม่ทราบให้เราไปคลิกที่อินบ็อกซ์นะครับเราจะค้นหาในอินบ็อกซ์ก็จะเจอครับว่าภาพของเราที่สร้างสำเร็จแล้วไปอยู่ตรงไหนคลิกเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นส่วนด้านล่างครับด้านล่างเขาเรียกว่าพร้อมหรือว่าเป็นช่องใส่คำสั่งซึ่งเราจะได้มาศึกษากันต่อไปนะครับเราจะใส่คำสั่งว่าให้สร้างภาพอะไรได้จากตรงนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มของ Midjourney เข้าไปดูเมสเซจต่างๆว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างในกลุ่มนี้ก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นสมาชิกคนอื่นๆก็มาโพสต์กันอยู่ครับพอเราคลิกเข้าไปก็เขาจะให้อัปเดตโปรไฟล์ยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งครับมาจากทวีปไหนอันใดอันหนึ่งตอนนี้เราก็เข้าไปดูเมสเซจต่างๆดูการเคลื่อนไหวใน Midjourney ได้ว่าตอนนี้คอมมูนิตี้ของ Midjourney เขาโพสต์อะไรกันบ้างส่วนมากก็จะแสดงความเห็นกันว่าอันนั้นทำยังไงอันนี้ทำยังไงครับทีนี้เราจะเริ่มป้อนคำสั่งเพื่อสร้างภาพได้อย่างไรครับเห็นเครื่องหมายตกใจนะครับที่ช่องล่างสุดนะครับอันนั้นก็คือช่องที่เราป้อนคำสั่งเข้าไปให้ Midjourney สร้างภาพต่างๆให้เราได้นะครับคำสั่งนี้มันมีเป็นร้อยๆคำสั่งแต่เราต้องการใช้จริงๆเพียงไม่กี่คำสั่งครับเพื่อสร้างภาพเหมือนคนจริงภาพแบบการ์ตูนภาพนี้เราต้องการให้มีองค์ประกอบอะไรบ้างเราป้อนคำสั่งได้ตรงนี้นะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจกับคำสั่งเบื้องต้นที่ใช้ใน Midjourney นะครับขั้นแรกให้เข้าไปที่ห้องที่เขียนว่า newbie นะครับ newbie นี่หมายความว่าเป็นห้องสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่เป็นสมาชิกแบบสมบูรณ์ครับที่นี่ก็เป็นที่ที่พวกมือสมัครเล่นมือใหม่เข้ามาทดสอบเข้ามาลองใช้กันแบบเดียวกับเรานะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับก็จะเห็นผลงานของคนอื่นครับปรากฏอยู่แล้วในห้อง newbie นี่ถือว่าเป็นห้องรวมนะครับพวกที่จ่ายตังค์แล้วจะมีพื้นที่เฉพาะแต่ถ้าเป็นห้องรวมห้องนิวบี้ทุกคนเข้ามาใช้มั่วกันหมดครับบางทีก็เบียดพื้นที่กันของเราอยู่ดีๆถูกของคนอื่นดันหายไปนะครับและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือภาพที่อยู่ในห้องของมือสมัครเล่นนี่ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับแม้ว่าคนอื่นจะเป็นคนป้อนคำสั่งผลิตภาพขึ้นมาแต่ถ้าเราถูกใจเราจะคลิกเอาไปใช้หรือว่าเราจะเอาไปขยายผลต่อก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างตามภาพนี้ครับ U1 U2 U3 U4 U ก็คือ upscale หมายความว่าเราถูกใจภาพที่1เราต้องการจะเอาภาพนี้ไปขยายให้ใหญ่ขึ้นคลิก U2 ก็ภาพที่2ก็จะขยายใหญ่ขึ้นส่วนแถวด้านล่างที่เขียนว่า V1 V2 V3 V4 นี่หมายความว่า variation ถูกใจภาพนี้แต่ต้องการให้มันดัดแปลงนิดๆหน่อยๆเช่นใส่หมวกก็อาจจะหมวกเอียงไปอีกด้านหนึ่งก็ได้หมวกอยู่ด้านซ้ายเราไม่ชอบมันก็อาจจะย้ายไปด้านขวาก็ลองเข้าไปเซอร์เวย์ดูครับในห้อง newbie ห้องใดห้องหนึ่งครับไม่มีห้องเดียวครับเข้าไปดูผลงานของคนอื่นถ้าเราจะเริ่มสร้างภาพก็ให้ป้อนคำสั่งว่า /imagine แล้วก็กด enter แล้วก็จะมีคำว่าพร้อมขึ้นมาหลังคำว่าพร้อมนี่เราใส่คำสั่งได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษธรรมดานะครับต้องการสร้างภาพผู้หญิงสร้างภาพการ์ตูนสร้างภาพแพนด้ายังไม่ต้องใส่คำสั่งเยอะๆก็ได้ครับเอาคำสั่งง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆมันก็จะสร้างให้เลยครับ4ภาพแล้วก็ให้เราเลือกเอาภาพใดภาพหนึ่งที่เราจะไปขยายผลต่ออย่างตัวอย่างนี้ครับ4ภาพเราถูกใจภาพที่1เราก็คลิก U1เพื่อขยายภาพใหญ่ขึ้นคลิก U2 เพื่อขยายภาพที่2ให้ใหญ่ขึ้นและให้เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นส่วน V เห็นไหมครับ variation ก็คือดัดแปลงพลิกแปลงจากภาพใดภาพหนึ่งใช้ภาพเดิมเป็นต้นแบบ V1 ก็คือพลิกแปลงภาพที่1ภาพเดียวกันแต่ดัดแปลงนิดๆหน่อยๆให้กลายเป็นภาพใหม่อีก4ภาพเราถูกใจภาพไหนเราก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ถ้าเราหาภาพเราไม่เจอโดนของคนอื่นดันหายไปให้เข้าไปที่ inbox นะครับที่ช่อง mention แล้วเราก็จะเห็นภาพของเราอยู่ในนั้นแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งที่เราควรจะรู้เขาใช้คำว่า AR หรือว่า aspect ratio ภาพมาตรฐานค่า default มาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ1:1ซึ่งบางทีถ้าเราจะเอาไปใช้กับหนังสือเป็นเล่มมันก็อาจจะไม่เหมาะครับเราก็เปลี่ยนสัดส่วนได้โดยใส่คำว่า -- นะครับขีดแล้วก็ AR แล้วก็ใส่ขนาดลงไปเช่น3:2 4:3หรือขนาดอะไรก็ได้ที่เราชอบกด Enter อีกทีมันก็จะเปลี่ยน
เป็นขนาดที่เราต้องการครับถ้าเราต้องการสมัครเป็นสมาชิกนะครับให้ /subscribe แล้วก็ enter มันก็จะนำไปยังหน้าจ่ายตังค์นะครับขั้นต่ำสุดนี่ก็10เหรียญจะได้200ภาพนะครับซึ่งอาจจะไม่พอสำหรับการทำงานของพวกเรานะครับถ้าเราจะทำหนังสือเป็น100เล่ม200ภาพไม่น่าจะพอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็อาจจะใช้แค่200ภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยอัปเกรดทีหลังนะครับช่วงแรกๆก็ใช้ของฟรีไปก่อนครับ25ภาพนี่น่าจะเพียงพอให้เราฝึกฝนการใช้งานครับก็ไปลองเล่นๆดูกันก่อนสัก 2-3 ภาพหลังจากคำว่าพร้อมเราใส่คำสั่งอะไรก็ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษพื้นๆภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับเช่นแพนด้าการ์ตูนมันก็เขียนแพนด้าให้เราเลยครับ4แบบแล้วก็เราเลือกว่าจะขยายผลตัวไหนมันใช้เวลาเร็วมากครับแค่1นาทีภาพก็ออกมาแล้วถ้าหาภาพไม่เจอให้ไปคลิกที่ inboxนะครับในการสร้างภาพครั้งแรกนะครับถ้าเรากด enter แล้วภาพไม่ปรากฏขึ้นในเวลา1นาทีแต่มีคำเตือนว่าให้กด accept terms of service เราต้องกด accept ก่อนนะครับไม่เช่นนั้นภาพจะไม่ปรากฏขึ้นแต่บางทีหน้าจอคำเตือนอันนี้มันขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องใส่คำสั่งใหม่แล้วก็กด enter ใหม่แล้วก็สังเกตหน้าจอที่เตือนให้รีบกดทันทีนะครับแล้วก็เราก็จะใช้งานได้ภาพเราก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอถ้าไม่เจอที่หน้าจอก็ให้ไปดูในอินบ็อกซ์นะครับภาพเราจะอยู่ในนั้นอันนี้ก็เตือนไว้นะครับเพราะว่าบางคนใช้งานแล้วงงว่าทำไมป้อนคำสั่งแล้วไม่มีภาพปรากฏขึ้นนอกจากมิดเจอร์นี่แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเราควรลงไว้ใน Discord เช่นกันนั่นก็คือ Blue Willow ครับ Blue Willow นี่การใช้งานเหมือนกับ Midjourney แทบจะ 100% ครับแตกต่างกันเพียงนิดเดียวและความแตกต่างที่สำคัญมากก็คือ Blue Willow ไม่ต้องจ่ายตังค์ครับไม่มีการเก็บเงินคุณใช้ฟรีได้โดยไม่จำกัดจำนวนในขณะที่ Midjourney เขาจะจำกัดไว้เพียง25คำสั่งครับ25พร้อมพอเกิน25ไปแล้วคุณจะต้องจ่ายตังค์ในอัตรา$10ต่อ200ภาพหรือถ้าจะใช้แบบไม่จำกัดก็$30ต่อเดือนซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางคนถ้าเราไม่มีทุนจริงๆครับให้ลง Blue Willow ไว้ด้วยนะครับถ้าเราใช้ Midjourney เป็นเราก็ใช้ Blue Willow ได้เหมือนกันครับขั้นตอนการลงก็เหมือนกันทุกอย่างครับขั้นตอนแบบเดียวกันครับเซิร์ชคำว่า Blue Willow ในหน้า Discord แล้วเราก็คลิกจอยจะได้มี AI ไว้2ตัวใน Discord ซึ่งเราจะกระโดดไปกระโดดมาจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ตัวใดตัวเดียวก็ได้ครับแม้ว่าคุณภาพงานในบางรูปแบบอาจจะด้อยกว่า Midjourney อยู่บ้างนิดหน่อยแต่มันเป็นของฟรีนะครับถ้าเราได้ภาพที่ไม่ถูกใจแล้วก็ regenerate ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ภาพที่เราต้องการครับแนะนำว่าให้ลงไว้ทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ก็มาดูตัวอย่างที่เขาใช้งานกันจริงๆเราเข้าไปดูได้นะครับจากในห้อง Newbie นะครับดูตัวอย่างของเขานะครับว่าเขาใช้คำสั่งยังไงครับเขาบอก Cloud Monster คือตัวตลกที่เป็นปีศาจหรือปีศาจที่เป็นตัวตลกแล้วก็คอมม่า White Backgroundให้แบ็กกราวด์สีขาวคอมม่าเรียลลิสติกหมายความดูเป็นจริงครับสมจริงสมจังไม่ใช่ภาพการ์ตูนอันต่อมาอันนี้เป็นภาพ variation จากภาพหลักอีกทีหนึ่งนะครับ variation นี่หมายความว่ามันจะเอาภาพ1ใน4ภาพมาดัดแปลงเล็กๆน้อยๆแต่โครงสร้างของภาพยังจะคล้ายคลึงกันมากแต่มีจุดต่างกันนิดๆหน่อยๆภาพเมสซี่ในอนาคตไม่มีแบ็กกราวด์แรบบิทแอนด์สควิรัลกระต่ายและกระรอกอยู่ด้วยกันมองหาอะไรบางอย่างเราก็ควรใช้คำสั่งประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะมากถ้าเราหาภาพบนหน้าจอไม่เจอแล้วเราก็ไปเปิดภาพจากอินบ็อกซ์ในช่องเมนชั่นนะครับคลิกที่เมนชั่นเราก็จะเจอภาพที่เราสั่งทำไว้ถ้าเราจะให้มันกลับมาที่จุดเดิมก็เมื่อเจอภาพของเราแล้วให้เรากดที่คำว่าจัมป์นะครับคลิกที่คำว่าจัมป์มันก็จะกลับมาอยู่กลางจอเหมือนเดิมจะทำให้เราคัดเลือกภาพได้สะดวกขึ้นครับตอนนี้ผมลง Blue Willow ไว้ด้วยผมก็จะลองเข้าไปที่คอมมูนิตี้ของMidjourney ก่อนแล้วก็กรอกคำสั่งให้เขาออกแบบสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปแพนด้านะครับใช้คำว่าซุปเปอร์คิวต์ให้ทำออกมาให้น่ารักมากๆพอกด Enter ปังรอไม่กี่ใจก็มาแล้วอ้าวอันนี้ก็แสดงว่าใส่คำสั่งผิดพลาดครับลืมบอกว่า no background คือไม่ต้องมี background เขาใส่เป็น background มาให้ด้วยครับมีมือคนถือสติ๊กเกอร์อยู่ด้วยอันนี้ก็น่าจะใช้ได้เฉพาะรูปแรกครับ
รูปอื่นๆมันต้องไปแก้ไขเยอะครับรูปที่1กับที่4นี่ใช้ได้ก็จะไปลองที่ Blue Willow บ้างครับก็เข้าไปที่ห้องรุกกี้นะครับรุกกี้อันใดอันหนึ่งก็แบบเดียวกับ New Bean ครับใครมาที่นี่ก็จะใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องเรียนรู้กันใหม่ครับเหมือนกันทุกอย่างแต่ผมต้องการให้มัน regenerate ใหม่เรายังไม่ถูกใจคลิกที่ reroll หรือ regenerate แล้วเราก็จะได้ภาพใหม่อีก4ภาพคุณภาพของงานผมรู้สึกว่าของ Midjourney จะดีกว่านิดๆครับถ้าเรา regenerate หลายๆครั้งมันก็จะต้องเจอภาพที่ถูกใจในที่สุดนะครับก็ได้ภาพใหม่มาอีก4ภาพซึ่งดูดีกว่าเดิมนะครับผมก็จะเลือกใช้1ใน4ภาพนี้ก็ผมถูกใจภาพที่3นะครับเราก็คลิกที่ Open in Browser แล้วก็คลิกขวาเพื่อเซฟภาพมาลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การทำ Coloring Books โดยใช้ AI เป็นตัวช่วยนะครับ Coloring Books นี่เราทำกันมานานแล้วบางคนก็ทำมาเป็น5ปีแต่ยอดขายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือภาพที่เราไปเลือกมามันจะซ้ำกับของคนอื่นนะครับเพราะว่าเราต้องไปซื้อภาพของเขามาส่วนมากจะซื้อมาจากเว็บที่ชื่อ Creative Fabrica หลายคนก็ทำแบบเดียวกับเราแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันคือภาพมันซ้ำกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปกไม่ค่อยสวยหาภาพสวยๆสะดุดตามาทำเป็นปกไม่ค่อยได้แต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทำปกให้สวยได้ยังไงและเราจะสร้างภาพให้แตกต่างจากของคนอื่นได้อย่างไรเราก็สร้างภาพด้วยวิธีการใช้ AI ที่เราศึกษามาแล้วก็คือ Blue Willow และ Midjourney แล้วเราจะใส่คำสั่งอย่างไรให้ออกมาเป็นภาพที่เราต้องการเราก็สังเกตจากผลงานของคนอื่นครับว่าเขาใช้คำสั่งอย่างไรแล้วเราก็ใช้คำสั่งแบบนั้นครับเรียนแบบเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆให้เป็นนิสที่เราต้องการเช่นเขาทำเป็นรูปสัตว์เราอยากได้รูปนางฟ้าเราก็ต้องเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นนางฟ้าและผลงานที่ออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าจะใช้มิดเจอร์นี่ก็ต้องเสียตังค์บ้างแต่ถ้าใช้ Blue Willow ก็ฟรีตลอดนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอตอบคำถามที่มีเข้ามาหลายคำถามมีคนถามว่าถ้าจะทำสัก 1,000 เล่มนี่ต้องใช้เวลากี่ปีครับผมขอตอบง่ายๆว่าปัจจุบันเขาใช้ AI เป็นตัวช่วยดังนั้นการทำหนังสือเพื่อส่งไป KDP 1,000 เล่มไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นปีหรอกครับ 2-3 เดือนก็ทำได้ครับวันละ10เล่มถ้าคุณขยันจริงๆคุณทำได้ครับเดือนนึง300เล่มอีกคำถามหนึ่งที่มีคนถามมาก็คือมันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำรายได้วันละ100ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 3,000 บาทจาก Coloring Books ที่ผลิตด้วย AI ขอตอบจากประสบการณ์นะครับว่ามันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับดูจากคนที่เคยมาเรียนกับผมนะครับก็ขายได้จริงๆ100ถึง300ดอลลาร์ต่อเดือนไม่ใช่ต่อวันนะครับถ้าจะทำให้ได้100ดอลลาร์ต่อวันคุณจะต้องขยันโปรโมทหนังสือของคุณอย่างมากโปรโมทอย่างหนักหน่วงวิธีหนึ่งที่จะโปรโมทหนังสือของคุณออกไปอย่างรวดเร็วก็คือการซื้อโฆษณาผ่าน Amazon Ads ครับลงทุนซื้อโฆษณาบางคนลงทุนซื้อโฆษณา 100,000 บาทเพื่อให้ได้กำไร 100,000 บาทก็มีคนทำอยู่นะครับโดยเฉพาะฝรั่งเขาทำกันเยอะครับวิธีนี้แต่คุณก็ต้องมีปัจจัยสำคัญก็คือต้องมีเงินแต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะทำยังไงครับสิ่งที่ผมทำอยู่ก็คือโปรโมทหนังสือผ่าน TikTok ครับทำคลิปสั้นๆไปปล่อยใน TikTok คลิปพวกนี้ใช้ AI ทำบ้างใช้ซอฟต์แวร์ช่วยบ้างแล้วก็ส่งลิงก์กลับมาที่หน้าขายหนังสือของเราช่วยเพิ่มโอกาสให้ขายหนังสือดีกว่าการลงทุนด้วยเงินครับเพราะมันไม่มีความเสี่ยงสิ่งเดียวที่เราเอาไปเสี่ยงก็คือเวลานะครับถ้าคุณมีความสามารถในการทำคลิปพวกนี้ด้วยตัวเองก็ทำไปเลยครับแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นครับผมมีหลักสูตรสอนอยู่ปกติก็สอนเฉพาะสมาชิกในเว็บบอร์ดของผมซึ่งเปิดมานาน12ปีแล้วแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มีคำถามมาเยอะครับบางคนลงมือทำแล้วขายไม่ได้ก็ถ้าสนใจอยากเรียนก็ส่งเมสเสจมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าดูใน description ใต้คลิปก็ได้ถ้าคุณไม่ทุ่มเทเวลาหรือเงินในการโปรโมทโอกาสที่คุณจะขายได้100เหรียญต่อวันเป็นไปได้ยากมากครับแต่ถ้าคุณขยันโปรโมทหรือขยันซื้อโฆษณาเป็นไปได้ครับจะว่าชัวร์ก็ไม่ชัวร์แต่ว่ามั่วนิ่มมันก็ไม่มั่วนิ่มครับมันอยู่ครึ่งๆกลางๆถ้าทำเองได้นะครับแนะนำให้ทำเองไม่ต้องเรียนกับผมก็ได้ครับถ้าคุณมีความสามารถพอในการทำคลิปแบบนี้คุณทำไปเลยครับแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นจริง
ไปไม่ถูกจริงๆครับผมก็มีหลักสูตรสอนอยู่ครับสอนในเว็บบอร์ดมา12ปีแล้วมีคนที่ทำสำเร็จก็มีทำไม่สำเร็จก็มีครับมีทุกแบบทุกอย่างครับThese books are available on Amazon. Click link in the bio. นี่คือตัวอย่างคลิปในรูปแบบต่างๆที่สมาชิกในเว็บบอร์ดทำเพื่อส่งไปที่ YouTube Shorts แล้วก็ TikTok เพื่อโปรโมทหนังสือของเราครับแบบนี้ก็มีส่วนเรียกทราฟฟิกให้มายังหน้าขายสินค้าของเราได้แล้วก็ทำให้ยอดขายดีขึ้นนะครับถ้าคุณทำเป็นก็ลงมือทำไปเลยครับแต่ถ้าทำไม่เป็นผมมีหลักสูตรสอนอยู่ถามมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมจะเอามาเปิดเผยทุกอย่างก็เกรงใจสมาชิกที่เสียตังค์เรียนกันในกลุ่มเล็กๆจำกัดสมาชิกเพียงไม่กี่คนแต่ถ้าไม่อยากเรียนนะครับสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดเข้าไปนั่งดูเฉยๆก็ได้ครับเข้าไปนั่งอ่านข้อมูลต่างๆที่เขาถามตอบกันไปมามันก็เป็นประโยชน์ในการทำหนังสือ KDP หรือจะทำในแนวอื่นก็ได้ครับ